แน่ๆข้อหาสปอยฟิลลี่นี่พี่โคเพียนดูอยู่ไหมครับนี่ไม่น่าหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ไลฟ์ในไอจีเครียดกับเซฟอยู่แต่ EP น่าสนุกนะ EP 7อ่ะคือแบบคือมันก็จะก็อย่างที่บอกไปอ่ะทุกคนจะพูดมาเถียงเดียวกันตั้งแต่ EP 5แล้วว่ามันจะแบบมันจะเข้าสู่ไทม์ไลน์หลักของแบบการโจรกรรมของแจ็คแอนด์จ็อกเกอร์แล้วถูกไหมแบบคือถ้าทุกคนเคยดูพวกหนังที่มันโจรกรรมอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่วางแผนขโมยเสร็จปุ๊บขโมยสำเร็จปุ๊บก็มีการเคลียร์การกระทำตัวเองอะไรเงี้ยเออก็ต้องรอดูไปสปอยมาได้เลยค่ะเราจะเงียบเหรอฉันไม่เชื่อหรอกว่าพวกเธอจะเงียบกันนะแต่ว่าการกระทำที่แบบว่าเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นสุดๆมั่มยังครับมั่มแล้วครับคือผมมันไปออกกำลังกายมาแล้วก็มาทำกับข้าวกินเองแล้วก็ผมไปอาบน้ำเสร็จก็เลยมาไลฟ์หน่อยเพราะว่าแบบอาทิตย์นี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าผมกลับไปบ้านมานิดนึงฝนตกไหมครับถ้าที่คอนโดไม่ตกแต่ที่บ้านอะที่บ้านคือท่วมคือนครปฐมอะมีทะเลเลยอะเมื่อเช้าอะอาหารแซ่บไหมเหรอไม่ยังไม่ได้กินอะไรแซ่บๆเลยแต่ล่าสุดไปกินหม่าล่ากับป้ามากลับไปนครปฐมแล้วก็ชวนป้าไปกินสุกี้หม่าล่าแล้วก็หน้าบวมตามสภาพใช่ครับแต่ผมเพิ่มน้ำหนักแล้วนะตอนเนี้ยคือแบบผมแบบรู้สึกว่าก้าวต่อไปเนี่ยมันต้องตัวใหญ่ขึ้นแหละโอ้ยทำไมวันนี้คนดูเยอะจัง500เลยนะถ้าผมอ่านแชททุกคนไม่ทันผมทุกคนพิมพ์มาซ้ำๆได้เด้ออาหารข่าวเป็นไงบ้างครับนี่ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะทิปเปิลแวร์ปะยังมีอยู่เลยเนี่ยหมูต้มก็จริงตอนนี้แบบตอนนี้มีความสุขกับการกินมากขึ้นเพราะว่าพอผมจะเพิ่มน้ำหนักใช่ปะผมก็ต้องแบบกินแป้งให้เยอะขึ้นให้แคลมันถึงละอะไรเงี้ยก็เลยแบบแฮปปี้ขึ้นในด้านการกินแบบมันไม่ต้องเคร่งเหมือนช่วงต้นปีช่วงต้นปีที่ผมบอกทุกคนว่าผมจะเอาซิกแพคมาฝากใช่ปะคือมันก็มีนะคืออ่ะอย่างซีนล่าสุดที่ถอดเสื้อในแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์อ่ะคือมันเห็นว่าเป็นซิกแพคแหละแต่มันบางคือตัวผมอ่ะมันแบบมันบางมากๆเพราะสิ่งที่ผมทำอ่ะมันคือการลดไขมันแบบอย่างเร่งด่วนอ่ะแต่ว่าพอร่างกายมันลดไขมันเยอะๆเร็วๆอย่างลดเร็วเนี่ยมันเลยเอากล้ามเนื้อไปด้วยตัวผมเลยแบบมันดูผอมแห้งแรงน้อยแต่ว่าเวลาถอดเสื้อออกมามันก็จะเห็นเชฟชัดเห็นร่องอกเห็นร่องไหล่อะไรเงี้ยเห็นเป็นโครงอะไรเงี้ยเมื่อวานมันเกิดนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะชินกับแก๊งวายดูพี่พี่ชินแล้วสปอยพรุ่งนี้ครับก็พรุ่งนี้มีอะไรนะพรุ่งนี้มันก็เป็นการแบบชีวิตแรกชีวิตแบบที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยมาผมไม่รู้จะสปอยอะไรพรุ่งนี้วันเกิดจริงไหมเนี่ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอให้วันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้น้องยิ้มได้ตลอดทั้งวันแล้วเป็นวันเกิดที่มีความสุขไปตลอดทั้งปีขอให้ได้แบบสมหวังโอ้ก็
ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างรีวิวตัวเองครับช่วงนี้เหรอช่วงนี้รู้สึกว่าแบบช่วงนี้รู้สึกอารมณ์ศิลปินมันค่อนข้างแบบถาโถมแบบว่าผมแบบช่วงนี้ผมชอบฟังเพลงมากๆอ่ะผมแบบผมติดการฟังเพลงแบบสุดๆคือฟังเพลงแบบเยอะมากฟังในทุกๆการกระทำแล้วก็อ่านหนังสือล่าสุดไปเดินงานหนังสือมาก็ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งคือตอนแรกที่คิดซื้ออ่ะคือเดินกวาดเลยแล้วทีนี้ชื่อหนังสืออ่ะมันเท่ชื่อหนังสือมันเท่ผมก็เลยแบบซื้อแล้วคือผมเปิดดูข้างในมาก่อนแล้วนะคือข้างในอ่ะคือหนังสือปกติอ่ะมันก็จะเป็นแบบบรรทัดอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ไอ้หนังสือที่ผมลงสตอรี่ว่าผมซื้อเล่มนั้นเนี่ยคือมันมีแค่กระจุกตรงกลางแล้วมันก็เป็นแบบคำพูดบางคำอะไรเงี้ยที่แบบผมถ่ายลงไปในช่องบอดแคสต์ในแอปผมพูดได้ไหมพูดได้แหละในแอป Insta นะครับผมสรุปไลฟ์ดิวมีเพลงแนะนำไหมอ่ะฮะชุมมันก็ต้องเพลงเพื่อนบอนอยู่แล้วไม่ชอบแมวไม่ชอบหมาเอ๊ะหรือว่าไม่ชอบหมาก่อนวะไม่ชอบแมวไม่ชอบหมาแต่ชอบหนูนี่ส่งไปให้บอนเลยนะเพราะแบบขายของให้เพื่อนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าชอบเพลงช้าใช่ไหมแบบเป็นเพลงอิโมชันอลช่วงนี้อะครับช่วงนี้เพลงที่เพลงประกอบที่หยดก็ดีแบบฟังแล้วน้ำตามาเลยอ่ะอินมันอินโอ้ยอยากให้พี่พีมีเพลงของตัวเองบ้างครับความจริงผมมีนะผมทำไปไว้ละแต่ว่าแบบเคยลงไปแล้วด้วยในช่อง YouTube เก่าอะไรเงี้ยแบบว่าแต่งกับเพื่อนผมแต่งฮุกแล้วก็เพื่อนผมแต่งแร็ปอะไรเงี้ยแล้วก็คุยอยู่ว่าจะเอากลับมาลงอีกรอบนึงแล้วก็เอาจริงอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอซุ่มก่อนนะมันยังไม่เสร็จอ่ะบอกแล้วช่วงนี้อารมณ์ศิลปินเอาจริงผมแบบผมแอบลงสปอยเอาไว้หน่อยนึงเนาะแต่แบบทุกคนไม่น่าจะรู้รอฟังแต่ว่าน่าจะอีกนานอ่ะครับแต่ว่าในนี้น่าจะมีคนเคยฟังเพลงผมเพลงที่แต่งเองเพลงแรกปะชื่อ If My Name เนี่ยถามทุกคนดีกว่าสมมติคือชื่อเพลงผมอะมันชื่อว่า If My Name ใช่ปะที่มันแปลว่าแบบถ้าชื่อของฉันอะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติมันจะต้องมีชื่อไทยอะแบบทุกคนว่าคำว่าเนี่ยชื่อว่า If My Name ชื่อไทยมันควรเป็นชื่อเป็นชื่ออะไรคือเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาลงเพลงกันเนี่ยเขาจะมีชื่ออังกฤษใช่ไหมเขาจะมีชื่อไทยแล้วก็เป็นวงเล็บใช่ไหมเป็นวงเล็บภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแบบทุกคนคิดว่าโอ้ hello from Peru ทุกคนคิดว่าชื่อเพลงมันควรชื่อว่าอะไรคือผมไม่อยากได้ชื่อไทยดีเทลเพลงเหรอดีเทลเพลงมันคือแบบคือท่อนแรกมันร้องว่าถ้าหากวันนั้นฉันเองที่ขอโทษเธอเดี๋ยวเปิดให้ฟังก็ได้นี่มี iPad อยู่แต่น่าจะมีคนเคยฟังมั้งความจริงแล้วอะใช่ปะในเนี้ยคือแบบว่าผมเคยลบไปอยู่แว็บนึงเหตุผลที่ลบไม่มีอะไรเลยครับคือ ผมแบบรู้สึกว่าผมไม่ชอบชื่อแบบชื่ออีเมลอะผมก็เลยลบแบบคือเราต้องสมัคร Gmail ก่อนใช่ป่ะก่อนที่เราจะเปิดช่อง YouTube อ่ะแล้วสรุปเวลาที่แบบผมเข้าไปดูช่อง YouTube ตัวเองแล้วผมต้องกรอกพิมพ์อีเมลเนี่ยผมแบบใช้พิมพ์อีเมลว่าตึ๊ดๆๆๆๆแล้วผมรู้สึกมันไม่เท่อ่ะคือมันเป็น @gmail.com ใช่ป่ะแล้วก็ล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไป YouTube แบบในช่อง YouTube ของเราเองแล้วผมอ่ะแค่รู้สึกว่ามันยังไม่เท่พอ
ผมก็เลยลบช่องแล้วตอนนั้นคือแบบผมก็เลยลบเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คุยกับเพื่อนเพื่อนที่แต่งด้วยกันแล้วว่าเออแบบมึงกูขอแบบลบนาแล้วเดี๋ยวแบบว่าอยากจะลงคือคุยกันละว่าแบบอยากจะแบบลงใหม่ในเวอร์ชั่นที่มันพร้อมกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นที่ผมลงคือปี2020อ่ะมันแบบนี่2024ป่ะผมลง2020มัน4ปีที่แล้วอ่ะแล้วตอนนั้นมันผมเองแหละที่ยังไม่ได้แบบพร้อมในการที่เตรียมสตรีมมิ่งอ่ะคือตอนนั้นเราแค่อัดเสร็จจ้างทำดนตรีเสร็จจ้างน้องที่รู้จักวาดรูปปกเพลงเสร็จแล้วก็ลง YouTube เลยก็คือไอบอดเพื่อนผมเป็นคนตัดต่อลง YouTube เขียนซับเขียนไลลิกอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าแบบงานมันแอบลวกไปหน่อยอ่ะผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเดี๋ยวขอลงใหม่ละกันอะไรเงี้ยขอลงใหม่แบบที่ทุกอย่างมันไม่ลวกหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าธันวานี้น่าจะได้ลง If My Name อีกรอบถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับไฟล์เพลงอยู่ไหนนะแป๊บนึงนะผมหาไฟล์เพลงก่อนใน iPad เนี่ยทุกคนน่าจะได้ยินปะได้ยินไหมถ้าใครเคยได้ยินเพลงนี้ผ่าน YouTube นี่คือนั่นแหละครับเป็นเพลงที่ผมเขียนเนื้อเองผมเขียนเนื้อไอ้บอดเขียนแร็ปแล้วก็เธอหาวันนั้นแล้วก็เป็นไงเคยฟังปะแล้วเดี๋ยวดูท่อนแรปไอ้บอดเขียนดีจัดเพลงนี้มันแทนจดหมายอยากเขียนขอโทษเป็นล้านครั้งไม่รู้ว่าเธอจำได้หรือเปล่ากับเรื่องราวในครั้งนั้นของขวัญที่ฉันเคยให้เธอและที่เราเคยนัดเจอเพราะความที่คุยกันแลกเบอร์มันทำให้บ้ามันละเมอที่ย้อนวันในคืนในตอนนั้นในตอนที่เธออยู่ข้างฉันแอดมินแอดมินขอแอดมินเพลงนี่แหละตั้งใจอยู่จะใส่ใจเท่าที่ทำได้จะดูแลเธอทันวันนี้ทันวันนี้จนวันสุดท้ายวันนั้นฉันเองที่ขอโทษเธอเธอฉันมีเธอผมไม่ฟังแค่ฮุก2นะผมจะไม่ให้ฟังแร็ป2กับบิดเดี๋ยวว่าเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนไม่ฟังตอนเพลงลงเขื่อนเลยนี่ชินชาวดีป่ะชอบป่ะนั่นแหละมันเคยลงมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันลวกไปนิดนึงอ่ะคือผมรีบลงไปหน่อยผมแบบผมปรึกษาพี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนน้อยเกินไปเออในการแบบลงเพลงอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นเราตื่นเต้นด้วยไงเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงแรกที่แต่งเองอ่ะแต่งแบบเขียนในโน้ตเอบิลิตี้อ่ะนี่แหละแอดมินบ้านผมบอกว่ารอ MV มา3ปีแล้วใช่ครับคือจริงๆแบบพูดจริงๆเลยนะเรื่อง MV อ่ะคือมันถูกแพลนไว้หลายรอบมากแต่แบบพอมันแพลนไว้อ่ะแล้วมันแบบมันต้องมีอะไรมาขัดให้เพลงเนี้ยมันแบบอุ๊ยถ้าหากฉันเหรอชื่อเพลงถ้าหากฉันขอจดก่อนนะเพื่อถ้าหากเธอหาวันนั้นฉันเองที่ขอโทษเธอชื่อเพลงถ้าหากฉันเหรอก็ไม่แย่นะเนี่ย
if my name ถ้าฉันถ้าหากฉันเนาะเออจริงนะถ้าฉันถ้าหากฉันก็ไม่แย่นะทำไมผมไม่เคยคิดชื่อนี้ได้วะคือผมเคยคิดชื่อไทยเอาไว้ว่าถ้าว่าชื่อเพลงว่าถ้าชื่อของฉันแต่ผมรู้สึกว่ามันตลกไปนิดนึงแต่ว่าก็เลยมาถามทุกคนดีกว่า I'm French and I don't speak Thai at all. You can't understand half. Oh. ถ้าเกิดปล่อยเพลงแล้วฝากปั่นวิวด้วยนะวิวตอนลงเมื่อปี2020อยู่ประมาณแบบ 30,000 มั้งแต่ผมว่าลบไปเลยโดยไม่เสียดายเพราะว่าผมรู้สึกว่าชื่อมันไม่เท่จริงบางทีผมก็มีอะไรแปลกๆเนี่ยแต่ว่าชื่อทุกคนเป็นปะคือเวลาสมมติเวลาสมัยเด็กอ่ะผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคือสมัยเด็กถ้าผมจะเล่นเกมออนไลน์อ่ะแล้วมันต้องมีการตั้งชื่อตัวละครใช่ปะคือไอการตั้งชื่อตัวละครเนี่ยแม่งแบบเป็นอะไรที่ยากที่สุดสำหรับผมละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออผมขอโทษได้ไหมล่ะตอนที่ลบอ่ะ แต่ตอนนี้ผมแบบเปิดช่องใหม่แล้วนะช่อง YouTube อ่ะแล้วก็เดี๋ยวนั่นแหละ If My Name จะเป็นคลิปแรกที่ลงแทนคลิปฮ่องกงล่ะหึปิวไปแล้วไฟล์อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วอะ coming soon ใช่ครับ coming soon แบบอาจจะไม่มีจริงลงใหม่ใช่เอาจริงแบบผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นแบบมันแบบมันทุกอย่างมันดูลงเร็วไปหมดอะไรเงี้ยสายตาสั้นครับสั้นเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะ175-200เนี่ยแหละแบบแต่ว่าเหมือนล่าสุดที่ไปวัดกับไอ้กันมาคือ2เออคือ175มั้งแต่มันมีเอียงที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องตัดใหม่จะได้เจอพี่อีกตอนไหนครับนั่นน่ะสิมีอยู่นะอะไรว่าเดี๋ยวมีอยู่นะมีอยู่I love you too. เราจะไปหาเธอได้เลยเราก็อยากให้เธอมาหาเราเหมือนกันเราเจอพี่ๆแม่จะอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เชื่อว่ามันจะต้องมีวันที่แบบได้เจอกันแน่นอนแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็เราก็ให้กำลังใจผ่านทางนี้กันได้เสมอผมมันไปดูสตอรี่ทุกคนอยู่ละเวลาที่แบบว่าที่แบบทุกคนแท็กมาเหมือนคนว่างวะเหมือนคนว่างที่แบบเข้าไปดูสตอรี่ทุกคนแต่ว่าความจริงแล้วผมแค่แบบรู้ว่าแบบทุกคนเนี่ยอดใจคิดถึงผมกันไม่ไหวแล้วเราเล่นผมก็เลยแบบรีบไปดูให้ทุกคนเห็นว่าเออผมแบบอยู่ตรงนี้นะครับอะไรนะพี่พัดแสงใต้ไม่ได้มาโอ้เธอแชทมันเลื่อนขึ้นเร็วมากเลยอ่ะหนูคิดถึงพี่จริงๆครับนี่เรียนพยาบาลอะไรนะแป๊บนึงขอเลื่อนขึ้นหน่อยอ๋อใช้คลิปพี่สอนเปิดสอน CPR เหรอเอาจริงมันควรจะมีคลิปอัปเดตได้แล้วนะความจริงแล้วเพราะแบบคือพวกไกด์ไลน์ CPR อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะอัปเดตทุก5ปีทุกเออแบบพวกไอ้พวกที่เป็นแบบ PHTLS อะไรเงี้ยเขาจะอัปเดตทุก5ปีอยู่แล้วซึ่งแบบเอาจริงไอ้คลิปที่พี่สอน CPR เนี่ยมันตั้งแต่แบบพี่ปี1อ่ะตอนนี้พี่เรียนจบมา6ปีละเออความจริงมันน่าจะมีคนทำคลิปใหม่แต่ถ้าสมมุติมีใครจะทำคลิปใหม่จ้างผมได้บอกเลยแต่ว่าจริงๆมันก็ควรจะทำตั้งนานแล้วคือเป็นหน่วยงานไหนก็ได้แหละ CPR มันไม่ใช่เรื่องยากอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบควรจะเข้าถึงคนทุกครัวเรือนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบว่า
มันแบบยังไม่ได้แต่เขาก็คิดว่าแบบไกด์ไลน์เก่ามันก็คงใช้ได้แหละมั้งซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแบบเราหวังผลให้ทุกคนทำเป็นอยู่แล้วคือถ้าแบบคลิปที่ผมสอนแล้วมันทำให้ทุกคนอยากเรียนเพิ่มขึ้นผมก็ดีใจ EP แล้วสงสารโฮปมากเลยอะครับใช่ไหมจริงใครเป็นใครก็สงสารผมโดนบีบคอเลยนะโดนบีบคอแบบเนี่ยแต่สนุกนะตอนถ่ายแบบพี่บีมก็เซฟเราเหมือนกันพี่บีมก็บอกว่าแบบเดี๋ยวพี่ต่อยมุมให้นะพี่อะไรเงี้ยส่วนผมมันล้มเต็มที่เลยผมแบบผมไม่เซฟเข่าตัวเองเลยเราเจอพี่พีแม่แต่แม่ไม่ให้ไปเอาละแบบนี้พี่ต้องทำยังไงบ้างพี่ต้องไปขอแม่ให้เอาคลิปนี้อัดคลิปอ่ะครอปอัดวิดีโอน้องคนเมื่อกี้ที่ส่งคอมเมนต์มาว่าแม่ไม่ให้มาหาพี่นะอัดหน้าจอไว้แล้วบอกว่าอ่ะอัด3 2 1คุณแม่ครับถ้าสมมติว่าน้องเขาเนี่ยคะแนนสอบดีขึ้นสักนิดนึงก็ดีอ่ะแบบว่าเราก็มีจังหวะที่น้องเขาสามารถมาหาผมตามงานอีเวนต์ได้เนี่ยแบบว่าคุณแม่อนุญาตให้น้องมาหาผมหน่อยนะครับอ่ะเรคคอร์ดเสร็จแล้วสรุปน้องบอกว่าพี่สิ่งที่ยากกว่าการพี่คือการทำคะแนนให้ดีขึ้นเอาเราต้องมีอะไรมาแลกไงเราต้องมีอะไรมาแลกกับผู้ปกครองถูกป่ะว่าถ้าแบบถ้าน้องแบบคะแนนสอบดีขึ้นนิดนึงคือพี่ก็ช่วยแล้วคือสมมติว่าถ้าการแบบพรีเทสถ้าการเทสแบบการสอบน้องได้เอ้ยนี่คือการสอบมันมีมากกว่า1ครั้งใช่ป่ะเก็บคะแนนอะไรเงี้ยรอบแรกอะรอบแรกหนูทำให้คะแนนมันต่ำๆไปเลยตกได้ยิ่งดีเสร็จปุ๊บรอบต่อไปอะแต่ไม่เอากลางภาคนะไม่เอามิดเทอมกับไฟนอลนะคือเอาแค่แบบว่าเกรดออกพรุ่งนี้ขอได้ A ครับแบบว่าสอบครั้งแรกอะให้มันได้คะแนนต่ำๆไปครั้งที่2มันจะได้เป็นโปรเกรสที่ดีของเราอะไรพี่รอเล่นอย่าไปใช้นะอะไรมาอยากบีบแก้มอะไรไม่มีแล้วแก้มอ่ะจริงๆอันนี้คือแบบอันนี้คือไม่มีแก้มแล้วนะมันก็เนี่ยมีแค่นี้ถ้ามีให้ดึงเนี่ยถ้ามีแค่ดึงมีแค่นี้ยังไงนี่แหละผลของการคาร์ดิโอเดินชัน8ความเร็ว5เป็นเวลา1ชั่วโมงหน้าแดงเพราะว่าแสงทีวีครับหมูเด้งผมยังไม่มีโอกาสได้ไปหาหมูเด้งตัวจริงเลยจริงขอทวงคืนแก้มพี่ไม่ให้ไม่เอาแบบตอนมันมีแก้มแล้วมันดูไม่ดุมันดูไม่ดุดันอะมันดูแบบมันดูเป็นแบบน้องพีไปนิดนึงแล้วแบบเราต้องมาเวโตขึ้นแล้วไงคือแบบพอโตขึ้นมันก็เบบี้แฟตมันต้องหายไปอยู่แล้วแต่ถ้าอ่ะเอางี้คือผมมีสูตรอันนี้ส่วนตัวผมเองคือผมเป็นคนที่บวมง่ายเวลาที่แบบอะไรเนี่ยทรงผมคือเวลาที่ผมกินเผ็ดกินโซเดียมอ่ะกินของปรุงรสจัดเงี้ยส้มตำยำหม่าล่าหมูกระทะที่น้ำจิ้มเยอะๆชาบูจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆเงี้ยวันต่อมาหน้าผมจะบวมยังเห็นได้ชัดคือเหมือนตัวผมมันดูดซับโซเดียมได้ดีเกินไปมากๆคือสมมติถ้าหน้าผมอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าผมกินโซเดียมมาเยอะเมื่อวานเนี่ยหน้าผมจะมีแบบมันจะออกขึ้นมานิดนึงอ่ะคือถ้าสมมติว่าวันไหนอ่ะทุกคนอยากให้สมมติถ้าวันนั้นอ่ะผมมีอีเวนต์ใช่ป่ะแล้วทุกคนอยากทวงคืนแก้มพีรวิทย์อ่ะทุกคนแท็กมาใน X ก็ได้หรือว่าในผมพูดได้ไหมชื่อแอปอ่ะได้แหละในแอปนกกับแอปกล้องถ่ายรูปหรือแอปตัว F แบบทุกคนแท็กมาว่าขอวันนี้ขอมีแก้มนะพีรวิทย์พลวเนี่ยพลววันนี้พี่ขอมีแก้มวันนี้มัมมี่ขอแบบขอมีแก้มแล้วก็มันไม่ใช่นกแล้วนี่หว่าขอโทษได้ไหมล่ะแบบ
มันถ้าเกิดสมมติอีเวนต์มันนะทุกคนอยากให้ผมมีแก้มอ่ะบอกแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินมาให้เดี๋ยวผมจะไปกินแบบไปกินส้มตำมาก็ได้อ่ะเดี๋ยวมือเย็นวันนั้นเดี๋ยวอัดส้มตำปูปลาเยอะๆเลยแล้วเพื่อที่วันต่อไปอ่ะผมจะได้เอาแก้มเนี่ยไปฝากให้ทุกคนแต่ไม่ให้บ่อยนะนานๆทีซึ่งมันเห็นได้ชัดจริงๆนะอ่ะอย่างแบบอย่างเคยมีครั้งหนึ่งที่ครั้งล่าสุดเลยมั้งงานอะไรสักงานอ่ะงานที่ไปโปรโมทแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์มั้งเออคือมันเหมือนแบบวันก่อนหน้านั้นผมไปกินอะไรมาสักอย่างแล้วผมจิ้มน้ำจิ้มเยอะก็บวมหน้าบวมแบบหน้าบวมออกแก้มอ่ะมันจะมีออกแก้มออกแบบตรงเนี้ยนิดนึงงานเฟล็กก็เอองานเฟล็กด้วยมั้งอะไรนะโพแฟนใครจะเป็นโพแฟนเนี่ยผมถามคำเดียวเลย EP ก่อนหน้าเนี้ยเตรียมเซตทำแผลผมไหมผมแต่ผมเห็นคนแท็กมาอยู่นะว่าแบบเออพีรวิทย์พี่แบบโพแฟนเตรียมแบบเดสเซสมาให้แบบเซตทำแผลอะไรเงี้ยไปดูหนีกับตายมาพี่ยังแก้มอะไรนะพี่ยังแก้มอ้วงอยู่เลยนั่นแหละใช่คือหนีกักตายอ่ะตอนนั้นมันถ่ายผมพร้อมกับ Why Destiny นะแบบผมออกกองพร้อมกันเลยแล้วมันคือช่วงโควิดอ่ะแล้วช่วงโควิดอ่ะก็คือฟิตเนสมันปิดแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้วิธีการลดบวมอย่างเช่นการคาร์ดิโออะไรเงี้ยผมไม่รู้ไงช่วงนั้นผมก็กินบอดี้เวทอยู่ห้องเล็กน้อยมากๆแบบเล็กน้อยจริงๆเพราะช่วงนั้นมันออกกองทุกวันเลยช่วงนั้นมันแบบจันทร์อังคารเรื่องนึงพุทธพักพฤหัสสุขเรื่องหนึ่งเสาร์เรื่องเดียวกับจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบผมออกมาหน้าตาน้องหมูแดงออกมาเป็นน้องหมูแดงแบบที่ทุกคนเห็นในนั้นกลางภาคโรงเรียนหนูไม่มีสอบแอนเอาเป็นพวกแบบเทสระหว่างวันก็ได้แบบสอบภาษาอังกฤษสอบเขียนสับอะไรเงี้ยมีไหมสมัยพี่คือสอบเขียนศัพท์ทุก2อาทิตย์ได้มั้งแบบต้องไปท่องศัพท์มา30คำอะไรเงี้ยเรื่องอะไรนะเรื่องหนีกักตายเรื่องหนีกักตายของไทย PBS นะทุกคนออนแอร์ในแอปดูได้ยามว่างแล้วก็พรุ่งนี้มาดูแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์กันน้องพี่ห้องน้ำไปทางไหนคะห้องน้ำไปทางขอบีบแก้มหน่อยครับบีบแล้วนี่แก้มผมมีแค่นี้ละพรุ่งนี้แล้วโคฟจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะพรุ่งนี้โคฟก็เป็นคนดีเหมือนเดิมผมยืนยันกับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าพี่โคฟอะเป็นคนดีจริงๆนะนี่ผมไม่ได้โม้นะครับว่าพี่โฮมเขาเป็นคนดีจริงๆดีกี่เปอร์ดี 2% ผมจะโดนต่อยไหมอ่ะ โดนต่อยไหมครับแบบอันนี้ผมจะพูดแบบไม่สปอยนะแต่ผมชี้ทางผมจะชี้ทางให้ทุกคนดูถ้าทุกคนลองย้อนกลับไปดูช่วงสมัยที่เรายังออกกองกันอยู่เนี่ยมันจะมีแฮชแท็กทุกครั้งใช่ไหมว่าแบบแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์คิว15 16 17 20 30จนถึงคิวสุดท้ายอะไรเงี้ยคิวปิดกล้องอ่ะทุกคนดูเอฟเฟคหน้าของนักแสดงว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกคนแต่งตาช้ำวันนี้แต่งปากแตกไปวันนี้เนี่ยมันออนแอร์หรือยังถ้าสมมติว่าทุกคนมีเห็นแล้วไอ้หน้าเนี่ยยังไม่ได้ออนแอร์นี่หว่านั่นแปลว่าผมมีสิทธิ์โดนกระทืบอีกในอนาคตแต่มันอาจจะออนแอร์หมดแล้วก็ได้ครับหลังจากนี้มันอาจจะเป็นหน้าใสๆวิงๆของพี่โฮปแล้วก็ได้
เป็นหนังซอมบี้เมาตอนอยู่ในกองอะโหอยู่ในกองไม่ค่อยมีเรื่องให้เมาดิเพราะแบบทุกคนมีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆแบบทุกคนคือถึงกองปุ๊บหยิบบทอ่านปุ๊บเรียกแบบแต่งหน้าคือแต่งแล้วก็ถ่ายทำคือถ่ายทำที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไม่จริงเลยสักนั้นก็แฮปปี้ครับกองแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์เป็นหนึ่งกองที่แบบพอนักแสดงเป็นรุ่นเราอะไรเงี้ยรวมถึงแบบพี่ๆที่เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เขาก็แบบคุยเล่นกับเราได้อะไรเงี้ยแบบว่านั่งทานข้าวด้วยกันที่แบบตอนพักอะไรเงี้ยทุกคนก็เล่นมุกให้เราฟังหรือว่าแบบเราก็เล่นมุกให้เขาฟังไปด้วยอะไรเงี้ยก็แบบแล้วก็แบบแชร์ลิงประสบการณ์กันผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้ดีมากๆยังเคยโพสเลยว่าแบบคิดถึงอุ้ยน้องหมีน่ารักคุณครับยังเคยโพสเลยว่าแบบคิดถึงกองนะอะไรเงี้ยโดนพี่วอลแกล้งไหมไม่ครับเอาจริงผมไม่ค่อยโดนแกล้งเท่าไหร่นะส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพราะทุกคนคีฟคาแรคเตอร์กันแฟนจะดีใช่ไหมคุณโฮมครับไม่รู้เลยครับผมไม่รู้จริงอันนี้อะไรอ่ะแป๊บนึงนะพี่ๆขอให้อะไรไม่เมารถแอมแป๊บนึงขอวิธีไม่ให้เมารถแอมหน่อยอ่ะเวลาออกแอมเอาจริงเหรอน้องออกแอมบูแลนด์หรอวิธีไม่ให้เมาอ่ะครับไม่มีไม่มีจริงๆอ่ะคือวิธีไม่ให้เมาอ่ะนั่งหน้าไหมแบบนั่งหน้าอาจจะนั่งหน้าแต่ที่รู้คืออย่านั่งหันหน้าไปทางอย่านั่งหันหน้าไปทางแบบคือรถแอมมันจะมีเบาะที่หันหน้าไปทางหลังรถใช่ป่ะอย่านั่งอันนั้นพี่เคยละคือแบบเอาจริงพี่ค่อนข้างเป็นคนแข็งแกร่งมากๆในเรื่องของการเมารถเมาเรืออะไรแต่มันมีอยู่รอบนึงที่แบบซ่าไม่ซ่าหรอกคือมันก็มีแค่ที่ตรงนั้นที่ให้เรานั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงพูดถึงรถแอมเราเสียงมาเลยคือมันก็มีที่แค่ตรงนั้นให้เรานั่งเลยแล้วก็นั่งไปนั่งมาก็รู้สึกแบบมันมีอะไรสักอย่างมวนทองเลยแล้วเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใส่ PPE อยู่คือแบบที่มันแบบชุดหมีอ่ะชุดหมีแบบมีโควิดอ่ะชุดหมีโควิดแล้วก็แบบใส่แมสใส่ N95 ใส่เฟสชิลอะไรเงี้ยแบบมันก็เลยนิดนึงในการที่มาแต่ยังไม่เคยอ้วกแบบตั้งแต่ขึ้นแอมมายังไม่เคยอ้วกพรุ่งนี้ดูแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์หนูจะร้องไห้มั้ยอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไม่คิดว่าจะร้องไห้แต่ถ้าคิดว่าจะร้องไห้ก็เตรียมทิชชู่ไว้หน่อยก็ได้รีวิวหนังสือแมวเหรอครับที่ลงสตอรี่ใช่มั้ยที่ไปซื้อมาที่งานหนังสือก็สำหรับผมอ่านไปบ้างละอ่านไปเกือบครึ่งเล่มละเพราะว่าเนื้อหามันมีแค่ตรงกลางของหน้ากระดาษอะไรเงี้ยมันเลยแบบอ่านเร็วมากๆแล้วจริงสามารถจบได้ภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงเลยทำอะไรเงี้ยคือก็พยายามอ่านแล้วแต่ว่าคือบางอย่างผมก็ยังแอบจะงงนิดนึงว่าไอ้ที่อ่านแบบคือเขาสื่อว่าผู้อ่านเป็นแมวหรือว่าสื่อว่าผู้อ่านเป็นคนหนึ่งหรือเป็นอีกคนหนึ่งหรือเป็นฉันเองอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เลยอ่านไปเลยก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงมันแทนได้หมดเลยมันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอประโยคนี้ในหนังสือเราคิดว่าประโยคนี้จะเป็นยังไงอะไรแบบประโยคนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็อ่านก็แฮปปี้ดีแต่ก็มีจุดไม่คอนเน็กต์อยู่บ้างอาจจะเพราะว่าเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวแบบว่าไม่ได้เคยเลี้ยงแมวเมื่อตอนเด็กๆมากๆสมัยตอนอยู่บ้านเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็น้องก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็โตมาก็เลี้ยงหมามาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยคอนเน็กต์กับบางประโยคแต่ว่าหลายๆอย่างก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มใจเวลาที่เราได้อ่านความน่ารักของแมวอ๋ออีกอย่างนึงคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกอยากน่าเลี้ยงแมวมากๆ
แบบมันทำให้เราแบบพอเราอ่านความน่ารักหรือว่าจริตบางอย่างของแมวอะไรเงี้ยที่แบบที่เหมือนมันจะมีประโยคฮิตของทุกคนที่เลี้ยงแมวว่าเราเป็นทาสแมวไม่ใช่แมวเป็นทาสเราอะไรเงี้ยน้องพี่ชอบแมวชอบหมาหรือชอบหนูชอบหนูครับอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยทำอยากลองทำอะไรที่ไม่เคยลองเหรอหมายถึงแบบทุกอย่างเลยปะหรือว่าเฉพาะในวงการแต่ถ้าในวงการก็รู้สึกว่าในวงการนะครับในวงการอ่ะเอาจริงถ้าตามแบบตามแคริเอร์พาธของนักแสดงจริงๆอ่ะผมอ่ะก็ยังอยากจะเล่นหนังกับละครเวทีนั่นแหละหมดปะหมดยังนะอ๋อแต่ว่าถ้าแบบถ้านอกวงการไปด้วยนะเอาเป็นแบบส่วนตัวเลยอ่ะแบบอยากจัดคอนเสิร์ตกับทุกคนนั่นแหละไว้แบบถ้าถึงวันนั้นก็เรียนเชิญทุกคนมาด้วยนะครับไม่รู้แหละถือว่าจองตัวไว้ก่อน289คนนะพรุ่งนี้วันจันทร์ขอ3คำอ่ะ1 2 3ตื่นเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ทำงานแล้วอ๋อ3คำคือจะให้แบบปูไปทาง J&J ว่างั้นfrom Vietnam xin chào มีหนังแนะนำไหมคะครับเคยแนะนำ About Time ไปแล้วไม่รู้ว่าได้มาดูไลฟ์นั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้ายังก็ดู About Time ก็ดีโอ้แล้วก็ล่าสุดผมว่าจะไปดูอยู่เดี๋ยวผมหาทักพวกไปดูเรื่องที่แอนดรูว์กาฟิลด์เล่นที่จะเข้าปลายเดือนนี้มั้งว่าจะไปดูแบบอยากดูเขาชิงออสการ์เลยเด้อสบายดีหนูจะทำคะแนนให้ดีนะครับดูปีหน้าจัดมีทเหมือนเดิมได้ไหมไม่รู้เลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปปรึกษาแม่เจมก่อนนะฮะช่วยทำเสียงฟูตอนเช้าตื่นน้องถ้าไม่ตื่นพี่จะไปกระซิบข้างหูละว่าตื่นไม่ตื่นหรอกจริงเป็นพี่ก็ไม่ตื่นช่วงนี้แบบช่วงนี้ผมตื่นสายมากเลยอ่ะผมแบบคือผมตื่นเช้ามารอบนะคือผมจะตื่น 8-9 โมงมารอบนึงแล้วก็หลับต่อแล้วมันก็ตื่นที 11 โมงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอมันตื่นสายเกินมันแบบตารางที่แบบอยากจะทำให้ได้อะไรเงี้ยมันแบบมันทำได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อ่ะคือแบบกินข้าว3มื้อเงี้ยโปรตีนมื้อละ40กรัมที่ผมต้องทำทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ยากแหละมันก็กลายมาเป็นว่าต้องมากินเที่ยงเย็นค่ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามกันมาตื่นเช้าคุณพีมีเพลงที่ชอบไหมครับอ่ะโหผมชอบหลายเพลงมากเลยอ่ะจริงๆนะรับพี่ในวันที่สายไปโดนเต็มๆไม่ได้ฟังนานมากวงนี้อวยพรอวยพรวะอวยพรวันเกิดนะครับวันนี้วันเกิดเลยใช่ไหมวันนี้ขณะนี้เวลา3:56 ก็ขออวยพรน้องที่วันเกิดวันนี้นะครับให้มีความสุขมากๆคิดถึงได้สมบัตินาเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเนาะของปีนี้ก็ขอให้ได้มีวันดีๆแบบวันนี้ไปตลอดทั้งปีเลยนะฮะ
พี่โฮปเจ็บไหมโดนบอสซ้อมก็จริงโดนบอสซ้อมไม่เจ็บเจ็บตอนล้มล้มจริงแล้วล้มหลายรอบด้วยก็ได้หลายครับแอบมาไลฟ์ในนี้ไม่ได้แอบเลยประกาศสุดๆผมประกาศในทุกแอปที่ประกาศได้น่าคิดถึงอ่ะครับผมขอกำลังใจในการจำบทพูดภาษาจีนหน่อยแข่งเดือนหน้าเอาเป็นว่าสิ่งที่หนูทำอยู่พี่ก็พยายามจะทำด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันนะได้แค่ไม่หยิบประโยคเนี่ยมันจะมีอะไรนะลืมแล้วด้วยอ่ะจริงที่เป็นแบบประโยคภาษาจีนอะไรเงี้ยหนีห่าวว่าชื่อว่าเฮ้ยอ้าวเนี่ยเมื่อกี้มันมีแก้มเห็นไหมมันมีแก้มไม่ได้ไม่ได้ละถ้าเกิดมาอีกรอบนึงผมจะปิดผมจะวิ่งแบบนี้คนฟิตขึ้นนะพิงกัวก็จะมีบอไอ้นี่บอไอ้นี่มึนกับอะไรนะบอไอ้นี่มึนแล้วก็ที่เป็นแบบอะไรมาสักอย่างที่เป็นพูดกลับอ่ะที่เป็นอะไรหนีไอ้หว่อมาปะพี่จะไลฟ์ถึงตอนไหนนั่นน่ะสิครับไม่รู้เลยเราไลฟ์ถึงตอนไหนกันวันเนี้ยทุกคนบอกสิหรือว่าฟังเพลงไหมกีตาร์อยู่ตรงหน้าเลยนี่เป็นไงสว่างได้เลยเอาเป็นว่าผมจะบอกทุกคนเหมือนเดิมถ้าผมไลฟ์ยันเช้าอ่ะทุกคนอยู่เลยนะครับผมไม่นอนแล้วก่อนหน้านี้มีคนบอกผมว่าให้ผมอ่ะร้องที่เดินทางกลับมาแล้วผมก็ไปฟังนะแล้วผมก็น้ำตามาเลยผมแบบซึ้งเลยผมร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ผมเลยคิดว่าผมอ่ะถ้าร้องแล้วเนี่ยอิโมชันนอลมันขึ้นแล้วมันจะไม่เท่นะครับทุกคนลองร้องหน่อยค่ะไม่ค่ะโปรดเถิดดวงใจนี่คือเพลงสมัยก่อนปะโอ้โหหัวใจ 100,000 เลยครับอันนี้คือที่ทุกคนแบบกดในแบบกดในหน้าจอปะขอบคุณนะฮะทุกคนสำหรับหัวใจ 100,000 เราจะมุ่งสู่1ล้านไปด้วยกันครับเยอะไปโทษเดี๋ยวทุกคนมึงอีกผมกดให้ตัวเองได้ปะหัวใจอ่ะถ้ากดแล้วมันจะเป็นฟลิปกล้องแน่ๆเลยอ่ะอยากฟังเล่นเปียโนก็เล่นไปให้แล้วไงเพลงล่าสุดอ่ะเพลงล่าสุดของ Genius คือผมชอบเพลงเขามากเลยนะผมชอบตั้งแต่อะไรนะเพลงที่อะไรนะอ๋อหรือการรักฉันไม่สนุกแล้วแล้วก็มีอะไรนะหาคนใหม่ในคนเก่ากับคนไม่รักยังไงก็ไม่รักอะไรที่ผมร้องไปอ่ะคือแบบผมชอบประโยคในเพลงอ่ะมันถูกเขียนออกมาดีเป็นค่ายของค่ายนี้ค่ายคิกของพี่แทนลิปตาที่ผมเคยไปเล่น MV ให้ไลฟ์โต้รุ่งเลยค่ะจะอยู่กับผมเหรอถึงโต้รุ่งเนี่ยเอาเพลงอะไรดีอ่ะนี่คือผมเปิดแบบหน้าคอร์ดอยู่นะขอเล่นกล่องยังทำงานพาราเมดิกอยู่ไหมไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวต้องสอบใบเพิ่มสารภาพตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้คือยังไม่ผ่านเพราะว่าเตรียมตัวไม่ดีพลาดเองล้วนๆฉันขอโทษที่ทำให้พูดเธอผิดหวังแต่แบบว่า
ันมันมันแบบไม่ได้จริงคือนี้ก็ยอมรับนะว่าแบบว่าเป็นที่เราเองที่เราเตรียมตัวไปไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่ารอบหน้าผ่านชัวร์ 100% เพราะว่าจะเตรียมตัวดีแล้ว อยากเป็นนักแสดงต้องทำยังไงล่ะครับโอ้ไม่มีใครเคยถามคำถามนี้เลยหรือว่าเคยมีแต่ว่าตอนนั้นตอบไปว่าอะไรไม่รู้แต่ถ้าถามพี่ตอนนี้เหรอถ้าเป็นmindsetพี่ตอนนี้เลยนะถ้าถามว่าอยากเป็นนักแสดงต้องทำยังไงอ่ะก็เอาจริงพอมันเริ่มด้วยความอยากหลังจากนั้นมันสวยงามเสมอแหละแล้วก็ช่วงนี้มันช่วงนี้พื้นที่แบบพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียมันเป็นของทุกคนอยู่แล้วอะแบบอยากจะทำ TikTok อยู่ๆคลิปแมสอะไรเงี้ยก็มันก็แบบส่งต่อให้เราได้เป็นไปเป็นนักแสดงได้อยู่แล้วในอนาคตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจะเป็น YouTube ก็ตามหรือว่าเป็นแอปไหนๆก็ตามที่มันเป็นพื้นที่แกใส่กี่ขาสั้นหรอใช่สินี่ไงขาสั้นแล้วฉันอยู่ห้องแกจะให้ฉันใส่ขายาวทำไมอ่ะฉันอยู่ห้องคนเดียวเลยขอแบบใส่สบายๆได้ยืดกางเกงขาสั้นได้มุ้ยนั่นแหละมาต่อที่อยากเป็นนักแสดงต้องทำไงก็ประมาณนั้นแหละก็ถ้ามันเริ่มจากความอยากแล้วที่เหลือพี่ว่าน้องรู้อยู่แล้วแหละว่าปัจจัยต่อไปในการที่เราจะสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองในการที่จะบอกว่าฉันอยากเป็นนักแสดงจริงๆนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอย่างถ้าตอนพี่เหรอตอนพี่ก็ส่งแคสนะแบบตอนพี่เริ่มเข้าวงการก็ส่งแคสส่งแบบส่ง Google เลยกูตอนนั้นส่งแล้วส่งอีเมลมั้งตอนนั้นยังเป็นอีเมลเลยอะแบบที่ช่องนึงเขามีแบบเปิดแบบหานักแสดงหน้าใหม่เนี่ยสมัยนั้นยังเป็นอีเมลเลยที่ต้องถ่ายรูปเต็มตัวถ่ายรูปครึ่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้เลยว่าตอนนั้นแบบถ่ายรูปโปรไฟล์ยังไม่เป็นเลยคือยังไปยืนกอดอกให้เขาอย่างนี้เลยแล้วก็ส่งรูปแบบยืนกอดอกเสื้อยืดกางเกงยีนไปถ่ายที่โรงเรียนอะไรเงี้ยถ่ายที่โรงเรียนมัธยมให้เพื่อนถ่ายให้แล้วก็ใช้คอมโรงเรียนนะส่งงงเหมือนกันแล้วก็ทำไปแล้วนั่นแหละก็เพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเริ่มจากความอยากเหมือนกันยาวไปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าอยากก็เต็มที่ครับพี่เป็นกำลังใจให้จันนี้ดราม่าเยอะไหมอ่ะไม่นะซีรีส์เราเป็นซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้ฟังเพลงที่เดิมยังฟังแล้วครับเอาจริงมันมีเพลงนึงที่ผมชอบเหมือนผมจำชื่อเพลงไม่ได้แต่เป็นของปันเหมือนกันมีเล่นซีรีส์วายอีกไหมคะถ้าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาแต่ถ้ามีติดต่อเข้ามาก็ไม่ได้แบบว่าจะไม่เล่นนะอยากเล่นอยู่เล่นได้เรื่อยๆอ่ะบอกเลยขอกำลังใจในการลดน้ำหนักหน่อยครับครับจากที่ผมแบบลดมาแล้วได้เห็นแบบว่าหุ่นตัวเองที่มันดีขึ้นแบบจากตอนแรกนะเชื่อผมเถอะมันแฮปปี้กว่ามันแฮปปี้กว่าตอนที่เรายังไม่ลดเยอะแต่ว่าถ้าลดน้ำหนักแล้วถ้าลดน้ำหนักตอนนี้มันท้ออ่ะก็แค่รู้สึกว่าอย่างน้อยเราซื้อสุขภาพของเรากลับคืนมามันดีกว่าจมูกแดงหมดแล้วมันเป็นเพราะว่าผมมันเป็นคนแดงง่ายแล้วก็หน้าจอทีวีด้วยจริงๆนะเนี่ยเห็นปะหน้าจอทีวีล้วนๆเธอทำหน้าหล่อกว่านี้หน่อยอะครับหล่อกว่านี้ทำไม่ได้แล้วจริงๆทำได้เท่านี้แหละถ้าหล่อกว่านี้ต้องใช้ฟิลเตอร์ไม่ก็ไปให้หมอทำเลยจบดูลาปูย้อนหลังที่ไหนดูที่ YouTube Attraction ได้เลยครับคิดถึงพี่พระเอกในดวงใจของใครสิหนูจะสมัครสวัส
คูลสตาร์ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรรออายุถึงบางทีถ้าอายุเราไม่ถึงตอนนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่โชคชะตาเขาให้เราเดินก็ได้อาจจะต้องแบบอาศัยประสบการณ์ไปหน่อยหรือความมั่นคงทางภาวะอารมณ์ต่างๆก่อนเมื่อก่อนพี่ได้เริ่มทำงานจริงๆพี่ก็โดนทุบตีอยู่ในโมเดลลิ่งมา2ปีกว่าเหมือนกันทุบตีโดนใช้คำทุบตีมาไอ้ชาโดนเทรนมานั่นแหละมันเป็นการเทรนที่โหดมากแต่ผมมันเป็นไอเด็กดื้อแล้วสอนหนักหน่วงก็เอาจริงมันก็หนักแหละครับแต่แค่ว่ามันสิ่งที่หนักกว่ามันคือใจเราอะแบบใจเราที่แบบอยากจะเข้าไปเรียนเข้าไปเทรนอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนนะมันคือผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นไงแต่ว่าสมัยก่อนอะการแคสอะเวลาที่เราแบบไปแคสโฆษณาตัวหนึ่งอะโหยรอเป็นวันอะคือเอาแบตสำรองไปแล้วแบตสำรองหมดอะดูสตอรี่พี่บอลยังทำไมอ่ะอย่าบอกนะแสดงเก่งมากขอบคุณครับจริงผมแฮปปี้นะแบบเคยบอกไปแล้วว่าตอนที่แจ็คแอนด์โจเกอร์ออนแล้วทุกคนแบบว่าลืมภาพหมอพัดไม่ได้อะไรเงี้ยลืมภาพหมอพัดไปแล้วก็อินกับเกียรติพี่โฮปได้เนี่ยคือผมถือว่าผมโอเคแล้วกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยที่แบบลดน้ำหนักมาสุดๆที่แบบทำให้ตัวเองดูโทรมลงมาแบบมันดูโทรมอ่ะคือมันต้องดูโทรมอ่ะคือแบบพี่โฮปมันก็นั่นแหละสุพรรณมิตรอ่ะมันจะมาแบบมันจะมาขาวดูแบบสะอาดไม่ได้อะไรเงี้ยหน้าก็จะยุ่ยยี่หน่อยหน้าก็จะแบบหน้ายับยับแต่ตอนที่เล่นเป็นโคบอะผมดูแลตัวเองน้อยมากเลยผมงงเหมือนกันแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอะเพราะคาแรคเตอร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอะอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีเลยคือผมดูแลตัวเองน้อยมากอะผมไม่ค่อยทาครีมก่อนนอนออกกำลังกายออกแต่ว่าแบบไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้เข้าคลินิกด้วยคือช่วงถ่ายแจ็คแอนด์โจเกอร์ผมไม่ได้ไปดร.เชนเลยคือโรงพยาบาลที่ผมทรีทเมนต์หน้าคือแบบไม่ได้ไปเลยดิบเดิบวิตามินไม่มีเลยนะจริงแบบที่ทุกคนเห็นว่าแบบใต้ตามันเป็นร่องมันเป็นแบบร่องแก้มร่องหน้าผากอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปดูแลตัวเองเลยอ่ะไม่ได้ดูแลผิวเลยไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาแบบโลชั่นอะไรเลยช่วงที่แบบเป็นพี่โฮปอ่ะเพราะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเป็นโฮปโดยสมบูรณ์หน่อยแบบไม่ใช่หน่อยอ่ะเป็นโฮปโดยสมบูรณ์ที่สุดอ่ะเพราะว่าแบบก็คิดว่าเป็นคนทวงหนี้มันจะมาดูแลตัวเองทำไมเราไปดูแลคนที่เรารักดีกว่านี่คือถ้าแบบทุกคนดูแบบดูโฮปเรารู้สึกว่ามันดูโซมทั้งเลยอะไรเงี้ยไม่แปลกคือโฮปทวงหนี้เยอะโดนกระทืบมาไปกระทืบเขาต่อยตีเป็นปกติหน้ามันต้องโซมอยู่แล้วมันไม่ใช่คนสุขภาพดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมอยากล้างกายภาพด้วยคือมันเป็นจังหวะพอดีแล้วกันคือมันเป็นจังหวะพอดีที่ผมมันลดน้ำหนักในช่วงที่ได้จากแอนโจเกอร์พอดีแล้วจังหวะที่ลดน้ำหนักมันก็ทำให้หน้าเราตอบหน้าเราโทรมลงอยู่แล้วคือเอาจริงถ้าไม่มีเมคอัพแต่งหน้าทุกคนจะเห็นว่าหน้าผมแบบเป็นกรอบอย่างนี้แหละคือหน้ามันตอบมากๆหน้ามันเห็นแบบกรอบหน้าชัดมากๆทั้งที่ผมเป็นคนกรอบหน้าเล็กอื
มากๆอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเพราะว่าแบบเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่พอดีแล้วกันไม่อยากพูดว่าตั้งใจเพราะก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่พอเห็นหน้าตัวเองในเรื่องนะแบบเออหน้ามันเป๊ะเกินไปหน่อยหน้ามันแบบมันตอบจนมันเป็นโครงกระดูกไปแล้วอะมันแบบมันตอบจริงๆอะไรเงี้ยก็โสมจนพี่อั๋นน่ะพี่อั๋นบอกว่าเออพี่ไปกินข้าวให้มันดูเหมือนมีอะไรจะกินหน่อยนะลูกนะอย่างเงี้ยพี่อั๋นบอกเพราะว่าตอนเข้ากล้องคิวแรกๆอ่ะแบบ 5-6 คิวแรกคือแบบโสมมากตาโบ๋เลยตาโบ๋แบบตาโบ๋แก้มตอบอะไรเงี้ยแต่พอแต่งหน้าแล้วมันก็แบบกลบไปได้เยอะก็เลยถือว่าดีตรงที่ว่ากายภาพโฮปอ่ะมันจะได้ลบมันจะได้แบบไปลบกายภาพหมอพัดลบกายภาพพีไปด้วยอะไรเงี้ยเออแบบนอกจากไว้ผมยาวนะอย่างไว้ผมยาวเนี่ยผมก็ขอตอนที่จะต้องไปตัดผมเพื่อมาถ่ายอ่ะคือผมพยายามไว้ยาวให้ได้เยอะที่สุดเลยเพราะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยการไว้ยาวแบบไว้ยาวให้ผมมันแบบมันมาบังตามันคือมันเป็นสิ่งที่มันดูแบดอ่ะคือมันดูแบดแล้วก็แบบอย่างน้อยลูกนี้ต้องกลัวเออผมก็เลยไว้ยาวแล้วผมก็บอกพี่โก้ตอนนั้นบอกพี่โก้ครับแบบไว้ทรงผมอ่ะผมขอไว้ยาวหน่อยนะอะไรเงี้ยไม่อยากตัดสั้นเหมือนเรื่องก่อนหรือว่าก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยตอนที่ได้แจ็คกันโจ๊กเกอร์ก็เลยไว้ทรงผมยาวที่สุดที่เคยไว้มาละที่ผมบอกว่าแบบเนี่ยสมมติผมดึงผมลงมาใช่ไหมตอนเนี้ยมันอยู่ตรงจมูกแต่ตอนเป็นพี่โฮปอะถึงนี่ถึงแบบคือผมสามารถงับปลายผมได้อะเออก็เลยแบบพอปิดกล้องก็ตัดเลยแบบว่าพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพีครับตัดสั้นแล้วมันเป็นตังโคตัดสั้นแล้วมันเป็นพีไม่ได้หรอไม่ไม่เป็นหนึ่งเป็นตังโคได้อ่ะคุณพูดสเปนหน่อยคันสปีกสเปนตัดสั้นแล้วเป็นตังพีจบอุ้ยมีคนถามว่าทำไมถึงชื่อเล่นชื่อพีใช่ไหมมันมาจากชื่อจริงที่ชื่อพีรวิทย์เลยครับตอนผมโดนตั้งชื่อตอนเด็กคือพอได้ชื่อพีรวิทย์มาใช่ปะซึ่งไม่รู้นะว่าได้มาไงแล้วก็เหมือนก็เอาคำว่าพีอยู่ข้างหน้าไปเลยอะไรเงี้ยเป็นตัวลายละคนน่ารักแล้วผมเป็นตัวลายให้เธอเกลียดแทบตายเธอบอกน่ารักแต่ดีตัดผมกับตัดใจอะไรง่ายกว่าแล้วครับจริงตัดผมง่ายกว่าเพราะตัดใจแล้วมันเจ็บนี่ไงมันมีอะไรนะเคยเห็นใน TikTok อ๋อขับรถตอนฝนตกอ่ะมันมีแต่อะไรวะอ๋อมันมีแต่ที่ปัดน้ำฝนแต่มันไม่มีที่ปัดน้ำตาแล้วก็โอ้ที่ปัดวะที่ปาดน้ำตาแล้วก็อันนี้ไอคอปเตอร์เคยเล่นอะไรวะอ๋อเวลาพี่จะขับรถอ่ะพี่อย่ากลับรถนะเอ้ยไม่ใช่วะพี่อย่ายูเทิร์นอะไรสักอย่างอะที่มันจะเป็นแบบถ้ากลับรถแต่เขาไม่กลับมาอะไรสักอย่างเออตลกดีช่วงนี้เจอไทเทิลไหมครับไม่ได้เจอเลยครับแต่ล่าสุดแบบส่งกำลังใจไปอยู่เพราะว่าหุ้ยพูดได้วะไม่น่าหรอมั้งเอางี้ส่งกำลังใจในการทำงานส่งกำลังใจในการทำงานให้น้องแล้วฝากติดตามน้องผมด้วยนะครับไอเติ้ลมันแบบว่าเต็มที่มากๆกับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รอดูรออาฮาฟคุณดีมี่เมื่อไหร่จะชวนผมไปที่ห้องเสื้ออีกรอบหนึ่งผมรอโดนชวนเดี๋ยวนี้ผมกลับมากรุงเทพแล้วเนี่ยคนที่เล่นเป็นเซฟชื่ออะไรนะคะชื่อเนรักเนรัก
เนรักษาชื่ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นชื่อ TikTok จะหยุดหนุ่มหนับกี่โมงคือไม่ถึงหนุ่มหนับคือต่อยปะหนุ่มหนับคือเมื่อกี้ที่ผมอ่านแว็บแรกในหัวผมคิดถึงการกินขนมนูกัตที่มันหนุ่มหนับนี่ขายถูกใช่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 อันนั้นแหละคือชื่อ TikTok อันนี้คือจริงๆเนี่ยมันมีความเป็นแบบมีความเป็นศิลปินในตัวนะเออแบบว่าคือทุกวันนี้มันยังส่ง TikTok มาให้ผมอยู่เลยคือตอนเนี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบไม่สนใจละว่าจะคุยกันเรื่องอะไรแต่ต้องส่งคลิป TikTok ให้ดูอย่างน้อยวันนึงแบบวันนึงเป็นแถวอะเรียงมาคือเปิดแชทเข้ามาแล้วแบบเป็นคลิปตลกคลิปสัตว์คลิปเต้นแล้วก็คลิปที่แบบพี่ผมรอทำคอนเทนต์นี้กับพี่นะแล้วผมจะส่งกลับไปเป็นคลิปเพิ่มน้ำหนักเพราะตอนนี้ล่าสุดน้องมันบอกผมว่าพี่ผมอยากตัวใหญ่ขึ้นแล้วผมอยากแบบมีหุ่นเพราะว่าเหมือนก่อนนั้นน่ะเนเคยมีซิกแพคคือมีแบบ8ก้อนเลยเอารูปให้ผมดูอ่ะผมก็แบบไอ้เด็กนี่มันไม่ธรรมดาเออคือแบบว่าน้องมันมีความมีซิกแพคแบบหุ่นมีซิกแพคอะไรเงี้ยแต่ก็ยังตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนแบบน้องบอกว่าเนี่ยพี่ผมแบบถ่ายฟีดแล้วเจอเวโปรตีนตัวนึงที่มันเป็นแบบที่มันเป็นเมก้าแมสเป็นแบบอันต้าแมสผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าแบรนด์เนี่ยผมก็กินเหมือนกันผมก็มีอยู่แต่ของผมเป็นธรรมดาแล้วก็ผมก็เลยบอกไปว่าเออก็ลองดูสิแบบว่าก็สั่งมากินดูมันแบบพอเรากินแคลอรี่เพิ่มใช่ป่ะตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นเองแล้วแบบคืออย่างเนกินไปก่อนไม่ต้องคิดเรื่องลดกินให้มันเยอะไปก่อนเพราะว่าแบบอายุเท่านี้บอดี้แบบนี้เผาผลาญมันดีอยู่แล้วกินไปวันแรกท้องเสียเรียบร้อยแพ้นมชัวทรงนี้หรือไม่ก็แต่ผมไปคิดไว้ว่ามันน่าจะรีบกินเกินคือมันควรที่จะแบบเล่นหน่อยอ่ะคือเนแบบฟิตเนสน้อยนี่ก็ชวนกันไปฟิตเนสอยู่เออกินไปปุ๊บท้องเสียเลยท้องเสียสิวขึ้นอะไรเงี้ยเออก็แบบครบสูตรของแบบคนแบบเซนต่อเวโปรตีนดีเกินไปอะไรเงี้ยเธอกินกาแฟไหมกินครับเธอจะเล่นมุกหรือเปล่าถ้าเธอจะเล่นมุกเราตามไม่ทันนะเราบอกเลยผมกินกาแฟเอาจริงๆสตอรี่เรื่องกินกาแฟของผมเนี่ยผมแบบว่ามันสนุกนะขอคาเฟ่ในดวงใจหน่อยอ่ะโอ้โหถ้าผมบอกไปแล้วถ้าแบบคนเยอะทำไงคือมันมีคาเฟ่ในดวงใจผมอยู่ที่ผมชอบแบบไปอ่านหนังสือคนเดียวด้วยแล้วไปคนเดียวเลยอยู่ในคอมเมนต์ผมอะไรเงี้ยเคยลงสตอรี่ไปแล้วเคยแท็กร้านด้วยแต่ไม่บอกหรอกจะไปอ่านคนเดียวนิ่งๆเป็นหนุ่มคาเฟ่ลับสินะมันก็ไม่ได้ลับขนาดนั้นนะคือแบบมันก็ลับไหมหรอไม่ลับเพราะว่ามันมีอยู่2-3วันที่ผมไปแล้วคนแน่นร้านจนแบบคนแน่นร้านจนพี่พนักงานต้องเอาโต๊ะพนักงานไม่ใช่โต๊ะพนักงานโต๊ะที่เจ้าของร้านเขานั่งทำงานเอาให้ผมอะไรเงี้ยเอออยู่ที่นครปฐมก็ถ้าเกิดใครแวะไปนครปฐมแบบแล้วไปแบบสุ่มๆอาจจะเจอผมก็ได้เพราะผมชอบไปคนเดียวผมชอบไปคนเดียวเลยแล้วก็โทรเรียกป้ามาจ่ายตังค์ผมจะโทรเรียกป้ามาพอผมไปตั้งแต่เที่ยงใช่ไหมผมไปแบบเที่ยงช่วงเที่ยงบ่ายไปหนึ่งไปสองไปสามแล้วครับป้าทำอะไรอยู่ครับป้ามาเทรดหุ้นที่นี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วให้ป้ามาเลี้ยงกาแฟ ใช่ใช่คือจริงที่ผมชอบมันเพราะว่านี่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นร้านที่สเปซมันกว้างแล้วก็มันมีโซนโซฟายาวมันเออมันเป็นที่นั่งยาวที่มันมีแบบเบาะนิ่มๆใช่ป่ะเพราะบางคาเฟ่อ่ะเก้าอี้เขาจะเป็นเก้าอี้ไม้แล้วมันจะเจ็บก้นอ่ะมันแข็งอ่ะแต่คาเฟ่เนี้ยมันจะมีโซนที่เป็นแบบกาแฟ
ไม่ใช่กาแฟมันจะเป็นโซนที่โซนกาแฟเป็นไงวะมันจะเป็นโซนที่มันมีโซฟาแล้วก็สั่งกาแฟมากินได้แล้วก็มีปลั๊กเปิดแอร์ไม่หนาวเกินคือร้านเนี้ยผมไม่ต้องพึ่งผ้าห่มเนี่ยผมไม่ต้องพึ่งผ้าห่มกับผมไม่ต้องพึ่งเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกันหนาวเลยคือเขาเปิดแอร์อุ่นแล้วก็มันมีช่วงบ่ายอ่ะมันจะมีแดดส่องคือผมเคยทวิตไปใน X เหมือนกันว่าผมชอบมากๆมันรู้สึกแบบมันรู้สึกสงบอ่ะแบบเปิดเพลงเปิดไอ้ดนตรีที่มันเป็นแบบ Study With Me อ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยฟังไหมอะไรเงี้ยเออแต่มันก็ทำให้มีสมาธิแบบเปิด Study With Me ที่เป็นดนตรีใช่ป่ะแล้วก็ฟังเสียงฝนมันก็จะมีในนั้นหาคลิปเอาใน YouTube ฟังเสียงฝนไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือกินกาแฟแล้วก็นั่งที่นั่งตรงที่ผมชอบนั่งแล้วมันจะมีแดดส่องคือมันจะอุ่นๆหัวหน่อยนึงเออมันจะอุ่นๆหัวนิดนึงแต่ว่าแฮปปี้อะไรนะแนะนำอะไรนะแนะนำเมนูที่เธอชอบกินหน่อยร้านที่เธอไปนี่เธอรู้แล้วเหรอว่ามันคือร้านไหนอ่ะนี่จะเก่งเกินไปแล้วนะแต่มาเอาจริงสมมุติถ้าแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวชวนนั่งอ่านหนังสือเลยเมนูที่ชอบกินอ่ะผมชอบคือถ้าเป็นกาแฟยังไงผมก็สั่งเมกาโน่ไม่หวานอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอื่นอ่ะผมก็จะชอบสโคนเขาไม่แพงเลย50มั้ง66 50 60เองไม่แพงเหมือนในกรุงเทพเพราะว่าแบบอยู่ที่นครปฐมชอบอ่านแนวไหนคะเหรอครับจริงๆชอบอ่านแบบชอบอ่านพัฒนาตัวเองนะแล้วก็มีพวกแบบการเงินบ้างเวลามีแบบแพชชั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเรื่องราวนิยายเลยหรือว่าเป็นพวกแบบก็จะไม่ได้อ่านชีทาข้าวโพดไม่มีผิดร้านแหละไปนอนแล้วบายบ๊ายบายครับวันนี้ใครง่วงไม่นอนก่อนนะ4:30แล้วพรุ่งนี้ทำงานนะทุกคนแนะนำกาแฟโปรดหน่อยค่ะอเมริกาโน่ไม่หวานอเมริกาโน่มะพร้าวอเมริกาโน่น้ำตาลสดอร่อยแต่ก็มันก็จะมีบางร้านที่แบบลาเต้อร่อยมากเดอร์ตี้อร่อยมากๆอะไรเงี้ยก็จะชอบกินอะไรแบบนั้นเหมือนกันนึงนะทุกคนไอ้กันโทรมาเรื่องด่วนอะไรมาเนี่ยว่าขอให้มันมาคุยใน TikTokมาเมนเร็วเพื่อนบอกว่าแฟนคลับเรียกร้องเดี๋ยวไอ้กันจะมาภายใน3 2อ่ะมันส่งอีโมจิมองบนมาให้ผมจริงนะเนี่ยไม่ได้มึงเออทุกคนไปอุดหนุนชาผลไม้ร้านกันงั้นยังไงครับเม้นก่อนไม่ต้องพูดผมยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าผมไปตัดแว่นมันมาละเนี่ยแว่นในการแว่นร้านในการอยู่นี่ขอดูพุงหน่อยค่ะประโยคนี้นี่ไงมาแล้วกัน THKคุณพีพอจะมีเมนแนะนำเราไหมครับโอ้ my god ต้องถามว่าชอบแนวไหนอะดิโอ้ไอการคิดถึงอะไรมาโคตรโกหกเลยเมื่อกี้มันโทรมาหาไอการโทรมาหาผมเรื่องงานครับนี่เห็นไหมอย่าลืมถามให้นะเนี่ย
ตัดแว่นที่ไหนนะครับกันได้เวลาแล้วไอ้กันมีแฟนคลับถามการมันโปรโมทเร็วกันอยู่ปะเนี่ยผมตัดแว่นที่ร้านของเพื่อนผมเองครับร้านตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอยไหนวะนี่เป็นไงลูเนตเกรดวิชั่นบรรทัดทองใส่ให้ดูเลยว่าผมไปตัดแว่นที่ร้านเพื่อนผมมาจริงๆนี่ในการกูคิดค่าคอมนะเอาจริงแบบโปรโมทกลางไลฟ์ชื่อร้านขึ้นขนาดนี้พินเม้นด้วยหรอไม่พินเอาไว้นี่ถ้าแบบถ้ามึงดูไลฟ์กูจนถึง5ทุ่มอ่ะเดี๋ยวพินให้1นาทีแล้วเดี๋ยวลงไลฟ์เลยอยู่ไปนั่นแหละเดี๋ยวถามให้กันมาที่บราซิลไม่เป็นประเด็นเลยนะคือมึงจะมาขายของตรงนี้ไม่ได้กันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวพวกเราไม่ได้ไลฟ์คุยกันนานแล้วนะเว้ยความจริงแล้วเดี๋ยวไปใน IG สักหนึ่งแมตช์ดีกว่าใส่แว่นแล้วหล่อขนาดไหนขอใส่แว่นอีกได้ไหมแคปไม่ทันโอ้โหเธอใส่แว่นหน่อยโอ้โหคอมเมนต์ใส่แว่นสิ้นจาวผมจะใส่แว่นให้ทุกคนก็ได้ครับผมจะใส่แค่ตรงนี้ผมใส่แว่นให้แล้วมาฮากิตานั่นแหละครับคือถ้าเกิดใครมีแว่นอยู่แล้วยังไม่ได้อยากตัดใหม่ก็ไปกินชาผลไม้ที่ร้านในการได้นะครับไม่รู้ว่าอร่อยไหมเพราะยังไม่เคยกินก็เลยไม่กล้าคอมเมนต์นะแต่คิดว่ามันก็คงทำออกมาคุณภาพดีแหละจะเซฟไลฟ์ไหมติ๊กต็อกมันเซฟไลฟ์ได้หรออันนี้ไม่รู้อะอะไรอะเมื่อกี้มันมีเสียงวิงวิงอยากเห็นผมใส่แว่นอยากเห็นผมใส่แว่นขนาดนั้นเลยสองแสนอ่ะนี่สองแสนหัวใจเดี๋ยวใส่แว่นให้ดูแล้วเดี๋ยวลงไลฟ์ละเอาสรุปทุกคนไม่กดเพราะไม่อยากให้ผมลงไลฟ์เอาล่ะเลยเอาแค่สองแสนหัวใจพอนี่ปกติผมไม่เคยขอหัวใจเลยนะแต่ว่าแบบเห็นว่าทุกคนอยากแบบให้ใส่แว่นก็เลยแบบมันต้องมีอะไรมาแลกหน่อยเราจะกดชิวๆทุกคนอย่าทำให้เป็นวาระแห่งชาติกดชิวๆคือผมอยากช่วยกดเหมือนกันนะหัวใจอ่ะดีแล้วโอ้โหแป๊บนึงแป๊บนึงมันเด้งเร็วเกิน169 170แล้วมั้งเธอใส่แว่นก่อนเดี๋ยวเราไปตัดแว่นเนี่ยผมต้องเอางี้ถ้าเกิดสมมุติในไลฟ์เนี้ยใครไปตัดแว่นกับไอ้กันใช่ปะแล้วมาจากผมอ่ะบอกไอ้กันเลยนะว่า 10% ของค่าแว่นอ่ะเอ้านี่มันยังอยู่ในไลฟ์เห็นปะคือ10เอางี้ทุกๆ 10% ของการเปิดบินหลังจากที่มีแฟนคลับที่ดูไลฟ์กูไปตัดแว่นที่ร้านมึงอ่ะโอนให้กูซะ หรือไม่ก็คือแว่นกันแดดคอลเลคชั่นใหม่ที่จะเข้ามาส่งให้เพื่อนอุ้ยใครมาไลฟ์เพื่อนพีใครมาไลฟ์เพื่อนพีลดให้ 10% กูพินเลยอันเนี้ยปักหมุดนี่ผมเดี๋ยวทุกคนแคปหน้าจอนี้ไว้ด้วยนะครับว่าไอ้กันพูดแล้วตรงนี้ครับเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนผมทำให้แล้วครับในการที่ลด 10% ร้านลูเนตนะครับผมแคปเลยฮะตรงนี้ทุกคนแคปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเอารูปนี้ไปยื่นให้ทางออนไลน์มันมาอีกแล้วเหรอมันมาอีกแล้วมันจะไลฟ์เพื่อนพีลดค่าทำแว่นกับเลนประเด็นเลยนะตอนกูตัด ลดไหมอ
ร้านอยู่ซอยไหนมันคือร้านที่อยู่ตรงทางที่เป็นฟุตบาทตรงที่แย่ละตรงที่ขายเสื้อกีฬาการบอกโลเคชั่นสิการอุ้ย109แล้วอะผมไม่น่าทาทุกคนเลยจบกันมาอีกแค่อีก 8,000 หัวใจผมจะใส่แว่นนะครับเอาจริงทุกคนเป็นคนสู้เหมือนกันนะทุกคนรู้ใช่ปะแค่ผมใส่แว่นนะเดี๋ยวผมใส่แว่นให้ซึ่งจุดที่ผมจะใส่แว่นเราเล่นชิวๆเท่ากับนิวล็อกกดไปเป็นโนเลยเอาจริงรู้กดแบบอย่างเงี้ยก็ไปเป็นโนหนูกับเพื่อนช่วยกันกดสุดพี่ขอโทษเล่นกับระบบโอ้โหสองแสนแล้วได้ตามคาดเลยครับเราไม่ได้รีเฟกทีวีหรือเปล่าผมเปิดแบบเปิดหน้าจอไว้รีเฟกปะอ๋อมันรีเฟกหน้าจอตัวเองนี่นะใส่แว่นแล้วฮะทุกคนเต็มที่แคบใครไม่เคยเห็นผมใส่แว่นในไลฟ์แคบโหลดเขียวนิดๆใช่ไหมมันเขียวเพราะมันรีเฟกต์นะเฮ้ยแต่ใส่แว่นแล้วดีเลยเพราะว่าผมสามารถนั่งแบบพิงโซฟาแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนได้แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าคือทรงผมตอนนี้เวลาใส่แว่นอะแล้วผมมันจะเป็นเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่เข้ามาบังตาเลยก็คือก็จะแบบอยู่ประมาณตรงนี้แว่นสวยมากเข้ากับหน้าสุดๆปลอมหน้าเพื่อนโอ้ยสุดๆติดเก๊กหน่อยครับ ชอบติดเก๊กหน่อยครับหูหมาหูแมวแล้วนิ่งๆไว้นะเธอท้าฉันอีกแล้วเหรอเดี๋ยวฉันจะท้าระบบคืนว่าถ้าทำท่าหูหมาหูแมวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมาแลกแล้วแหละถ้างั้นนะเราจะไปกันที่800,000หัวใจเยอะไปโทษสองแสนห้าเนี่ยครับเธอจะมาเอาชนะอะไรกันแค่เรื่องแค่นี้พี่ง่วงไหมไม่ง่วงฮะช่วงนี้นอนดึกมันแบบได้นอนดึกตื่นสายอ่ะมันก็เลยแบบว่าเยอะสามารถอยู่ดึกได้ขอแบบติดแอคต้องเป็นไงติดแอคแบบในยอมันจะไม่แอคก็ดีประเด็นอ่ะระบบเรามันต้องการความน่ารักจากเธอเข้าใจ System Alert นี้มันแบบ install ด้วยความน่ารักผมใส่ตาสั้นเท่าไหร่แล้วครับ175คือนั่นแหละแบบมัน175แต่เอียงจะไม่ได้แต่มันมีเอียงด้วยเพราะว่าแบบเป็นคนชอบนอนดู YouTubeหนึ่งล้านใจเลยอ่ะโอ้ใจเย็นเข้าหูแมวหน่อยครับอ๋อจะลงไลน์แล้วมาแล้วผมขอถอดแว่นนะแบบว่าขอแบบขอเป็นหนุ่มติ๊บหน่อยที่แบบเดี๋ยวเล่นอ่ะเราแลกกันคือเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์แต่ถอดแว่นดีป่ะท่านี้เลยชื่อจริงพีเอ้ยชื่อจริงพีแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนพีละอ่ะมันแปลว่าผู้เพียรมั้งกับวิทย์ที่มาจากคำว่าวิชาเนี่ยมันเลยเป็นแบบผู้เพียรในวิชาอะไรเงี้ยอันนี้คือ
ไอ้ครับด้วยอันนี้คือชื่อจริงผมพีรวิทย์อะไรเงี้ยโอเคสรุปดีลนะในการที่ผมจะถอดแว่นแล้วก็ผมจะเล่นกีตาร์เก่งมากทุกคนใจดีสุดๆอ่ะเลือกเพลงเดี๋ยวไปละเดี๋ยว5ทุ่มลงละอีกสัก20นาทีผมปวดฉี่ละประเด็นนิดนึงแต่ยังได้อยู่เอาเพียงอะไรอ่ะหนูชื่อใจเพียงอ๋อที่หรอครับอันฉี่ถึงมันไม่มันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นคือมันเป็นฟิลลิ่งมันเป็นฟิลลิ่งอ่ะแล้วเขาจะเก็ตปะมันเป็นฟิลลิ่งเฉยยังไม่ปวดยังไม่ปวดล่าสุดผมเล่นเพลงอะไรไปวะตามที่พี่นั่นแหละป.4เลยครับอย่าบอกนะตอนนี้เรียนจบแล้ว5เลยนะเพลงโปรดอ่ะสูงเท่าไหร่180ครับแต่มองมามันก็ร่วงนะงงปะคือแบบแรงน้ำถ่วงโลกมองมามันก็แบบ179 178แล้วก็180แคปไปเลยทุ่มหนึ่งเต็มได้แล้วเดี๋ยวแคปไปก่อนเดี๋ยวค่อยลบได้ลองเพลงที่ชอบอ่ะผมชอบหลายเพลงมากเลยอ่ะหรือว่าอ่ะแบบเสี่ยงเลยเอาที่เดินทางกลับมาไหมแบบเสี่ยงๆเขาผมลองเขียนอยู่แล้วล่ะคราวนี้แล้วเพี้ยนชัวร์ 100% เพราะว่าจำเมโลดี้ไม่ได้ผิวจะสวยได้นานอุ๊ยแป๊บนึงมันมีสปอนเอ้ยไม่ใช่สปอนเซอร์มันมีโฆษณาไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อแอดผิวจะสวยได้งานรู้เลยนะว่าเว็บอะไรอันหนึ่งมันต้องดูจนจบอะผมถึงจะสามารถดูคอร์ดได้โอเคผมมิวเสียงละเดี๋ยวรีบลงไลฟ์ได้ไหมเพราะยังไม่ถึงห้องแล้วพี่ถามคำเดียวว่าหนูจะถึงห้องกี่โมงอย่าคิดว่าตัวเองเสียงเพี้ยนดิอ๋อความจริงผมเสียงพอมากครับแค่ถ่อมตัวไปเฉยอ่ะแกฉันลืมท่อน A1 อ่ะฉันขอโทษยังไม่ได้ร้องหยุดพิมพ์เพราะมากเลยโอ้ยยังไม่ได้ทันร้องเลยเฮ้ยผมลืมจริงนะเนี่ยอะไรวะเพิ่งฟังไปวันเนี้ยหลายรอบแล้วที่แบบที่เดินทางกลับมาผมลืม A1 อ่ะไอถึงแม้เรื่องราวที่ผ่านมาลองไงแค่อยากเห็นเธอแค่อยากรู้เธอในโยนไมค์ครับโยนไมค์ที่เดินทางกลับมาแค่อยากเห็นหน้าเธอมันสูงขนาดนี้ปะแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีใช่ไหมอาจจะไม่สูงขนาดนี้ปะแป๊บผมดูโพยเลยแล้วกันฮะขอฟังโพยครับ
เอ้ยผมมีหูฟังตรงนี้นี่หว่าอันนี้อ๋อไม่อยู่อะไรอยู่ตรงนู้นมันมีไหมนะแบบนักแสดงที่ขอฟังเพลงนี้ก่อนแล้วค่อยเล่นขอโทษนะขอโทษนะโอ้ยพี่คนแรกเลยเหรอก็มันจำเมโลดี้ไม่ได้อ่ะเธอการที่เราฟังเพลงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถร้องเมโลดี้นั้นเลยได้ทุกเพลงนะอ๋ออาจเป็นแค่ครั้งเดียวบ้าไปแล้วมาพี่จะทำให้เต็มที่นะครับทุกคนเพื่อการง่ายครับเสียบขาโป้แบบคือเนี่ยปัญหาของผมที่มันมีกีตาร์ตัวเดียวมันเป็นเพราะว่าไอคีย์ปกติอ่ะมันเป็นคีย์ที่ต้องจูนสายไงแต่ทีเนี้ยพอผมมีกีตาร์ตัวเดียวผมก็ขี้เกียจมาจูนแบบมันต้องปรับสายให้ดรอปลงไปอีก1เฟรตอ่ะแล้วทีนี้พอเรามีกีตาร์ตัวเดียวมันต้องถ้าสมมติเพลงต่อไปที่ผมจะร้องอ่ะมันเป็นคีย์ปกติอะไรเงี้ยผมต้องปรับเฟรตอีก2เริ่มวุ่นวายละทุกคนเพราะฉะนั้นผมทำอย่างนี้เลยและผมอาจจะเป็นนักแสดงคนแรกเหมือนกันที่ผมจะขอชุนสายก่อนอะ
เรามีจริงละเรามีชัวร์เรามีชัวร์ละเรามีชัวร์ละเรามีชัวร์ละหนึ่งมันมีปัญหาที่สายล่างชัวร์ชัวร์นะฟังบ่อยจำเมโลดี้ไม่ได้ผมขอแค่ด้านสุดท้ายพออ่าถูกอีกครั้งมันในวันนี้มาเพลงเราไปเพลงเราไปเพลงนี้แบบเพลงนี้โอเคละของอ่ะได้ละไม่มีผมตลกอ่ะคือผมตลกตรงที่ว่าผมมาบอกทุกคนว่าแบบเอ้ยเพลงนี้ผมชอบฟังมากเลยผมมาฟังน้ำตามาเลยแบบเขาเขียนดีแต่ผมจำไม่ได้เธอแกล้งกันไหมเนี่ยเหมือนวิวาเออแล้วจริงผมจะบอกให้คือสุดท้ายแล้วอะวีมานามอะผมไม่ได้ไปดูนะผมต้องรอเข้าสตรีมมิ่งละเพราะว่ามันหาคนไปดูด้วยไม่ได้จริงๆเศร้าปะจูเนียร์ผมน่ารักไหมเป็นน้องแบทแมนเลยท่ามกลางหมู่ดอกไม้มากมายโอ้ไม่ได้ร้องอย่างนานอ่ะทันด้วยฝนกลับรังแกเหยียบดวงใจฝนร่วงโรยดังรักล่วงเลยไม่มีรักจริงจากใจจะพูดได้โอ้ไม่ถึงชัวร์แต่เมื่อฉันได้พบเธอลมฝนที่ได้เจอมันก็เปลี่ยนไปจากเคยลมพัดแรงเท่าไหร่เนี่ยผมลืมจังหวะมันเป็นเนี่ย
ียนสุดๆดื่มอ่ะวันนี้อันนี้มันเป็นแบบฝนที่เธอลงบนเมื่อเราเดินงานวิวาอ๋อทีนี้ผมเล่นกีตาร์ไม่ได้นี่ว่าคือแบบคือผมแค่แบบไม่แม่นอ่ะไม่แม่นจังหวะเท่าไหร่ไม่แม่นเลยแล้วกันมันเป็นแบบคือมันเหมือนมันจะเป็นแบบมันจะเลย์แบ็กนิดนึงป่าววะมันเรียกว่าเป็นเลย์แบ็กป่าววะตอนนี้ขึ้นสูงไม่ไหวทำไมต้องเป็นเธออันนี้เคยลองแล้วด้วยนะเนี่ยจริงแล้วทุกคนต้องอยากขอเพลงเสียงสูงมานะครับนี่ห้าทุ่มละแล้วแบบว่าผมไม่สามารถจริงๆที่จะขึ้นเสียงสูงได้ในตอนนี้คือขึ้นได้นะแต่เพี้ยนในแบบ 100%แล้วมันแบบมันนั่งงอด้วยล่ะประเด็นน่ะครับโป่ะ1อันนี้เพลงซีรีส์ก่อนนะครับทุกคนสูงไปเลยอะไรวะเนี่ยมีแค่ไม่ใช่มันไม่ได้สูงขนาดนี้ปะมีแค่เธอเดียวที่มันหวั่นไหวก็ไม่ค่อยเข้าใจทุกคนบอกว่าไม่มีเพลงไหนเลยที่จบมันมีต้องเนื้อที่ไปมีลมมีความหมายอะไรแค่ต้องฟังคือหัวใจมีเธออยู่ในนั้นใช่ไหมThe bad man
ฉันก็เป็นฉันในแบบนี้วันนั้นไม่ต้องมีที่ไปไม่ต้องมีความหมายอะไรเสียงแห้งเวอร์ที่แค่ต้องฟังคือหัวใจมีเธออยู่ในนั้นเท่านี้แหละเท่านี้ไปก่อนถ้าแบบอยากฟังแบบเพอร์เฟกต์เลยไว้มาฟังในงานสักงานหนึ่งครับที่ผมร้องในงานห้าทุ่มแล้วนะเพลงสุดท้ายเนี่ยเหลืออีก3นาทีอีกหนึ่งเพลงมาเพลงมุมเคยร้องมาแล้วคนเก่าเขาทำไม่ดีครับคนเก่าเขาทำไม่ดีเหรอเธออย่าไปเชื่อว่าคนเก่าทำไม่ดีเธอทำดีที่สุดแล้วนี่เป็นไงมาทางความสัมพันธ์ซะแล้วไม่เอาเพลงเสียงสูงแค่นั้นเลยเมื่อกี้เห็นอยู่ได้แล้วมาฉันอยู่ดีแล้วผมร้องเสียงสูงไม่ได้อะตอนเนี้ยมันแบบจำไม่แน่เฮ้ยเหาคือถ้าแบบถ้าลองไปเรื่อยๆมันก็เหมือนได้บอมเสียงใช่ปะคือถ้าลองไปเรื่อยๆมันอาจจะขึ้นถึงก็ได้แต่ว่าแบบรู้สึกว่าเอาไปไลฟ์หน้าดีกว่าไลฟ์หน้าที่แบบเตรียมตัวมาดีกว่าเดี๋ยวมันเพี้ยนแล้วมันตลกไม่อะไรหรอกมันแบบฉันอยู่ดีแล้วมันจะฮาวนะรอยิ้มอะครับรอยยิ้มร้องไงวะคือผมก็เคยฟังแหละแต่ว่าแต่ลืมอะว่าร้องไงฉันเพียงขออยากหยุดเวลาไว้ก่อนผมเก็บไว้แล้วนะเขาไปฟังก่อนสองรักฉันรับไม่ไหวรวมสูงย่อยว่าลองไม่ได้รักแรกครับ รักแรกมีลุ้นไม่ได้ร้องอย่างนั้นเออรักแรกก็สูงใช่ป่ะจริงรักแรกก็สูงงงมากอะไรวะเนี่ยคุณนี่ดูซีรีส์มั้ยล่ะนั่นไงเนี่ยวันนี้ผมถาม2รอบแล้วไม่แน่วันนี้อาจจะไม่หรอกแค่แบบไม่ง่วงหรอกสุดท้ายแล้วถึงหาแบบจริงมันมีอยู่เพ
พลงที่ผมไปโคเวอร์มากับพี่ซินไงยังไม่เคยร้องให้ทุกคนฟังปะขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบว่าใครพูดเนื้อร้องมารักนานๆได้ไหมต่อให้เชื่อวิเศษผูกเราไว้ขนาดเลยอ่ะพอเยี่ยมไม่ได้ดิเนี่ยโอ้ยวันนี้หลับเร็วแน่เลยอ่ะเพราะว่าทุกคนมาส่งผมฟันดีมารอบหน้าผมจะไม่ลืมเอาน้ำมาตั้งครับเพราะแบบเสียงมันแห้งไปนอนแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วเหมือนกันรอฟังให้จบก่อนไหมล่ะลุกไปอาบน้ำก่อนได้มาเทปสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวลงไลฟ์ละเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่มียื้อนิดนึงนะช่วยอยู่ให้ฉันรักนั้น
เก็บทุกเวลาและทุกวินาทีที่ฉันมีเธอคนนี้ข้างๆกันช่วยอยู่ให้ฉันรักนานๆได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้นานๆเพราะเธอมันคือความสุขของฉันสัญญาจะดูแลจนวันสุดท้ายและจะรักเธอจนรักใครไม่ได้อีกโอ้โหยังแห้งอ่ะเอานะถือว่าทนฟังไว เดี๋ยวรอบหน้ามันแก้ตัวนะฮะไปกินน้ำแล้วนอนจริงด่าต้องกินน้ำเลยอ่ะตอนเนี้ย แต่ถ้าทุกคนแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ครับไม่เป็นไรหรอกสบายมากโอเคกูไนท์ไว้เดี๋ยววันนี้ตอนแรกก็ไม่ตั้งใจจะร้องเพลงหรอกจริงๆว่าแต่เห็นแบบไม่ได้ร้องแบบเหมือนทุกคนขอมาตั้งแต่ตอนที่ผมเปิดอีฟไมเนียมให้ฟังใช่ปะก็กูไนท์ครับดังนั้นฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครจะไปอาบน้ำใครจะไปแปรงฟันส่วนผมจะไปกินน้ำแล้วจะไปนอนฝันดีนะครับทุกคนกูไนท์รอบนี้ฝันถึงผมด้วยแบบที่ต้องฝันถึงแฟนตัวเองก่อนคนคอนเซ็ปต์คือในฮาฝันดี